าดเขาสูงพันกลายเป็นพื้นดินริมฝั่งดินหลายแห่งขุดขึ้นกลางทะเลกลายเป็นหมู่เกาะต่างๆเป็นเราจะโลกของไดโนเสาร์ดำเนินไปอย่างช้าๆในขณะที่ภัยจากธรรมชาติได้คร่าชีวิตไดโนเสาร์และแม้สุดท้ายแล้วมันจะสูญหายไปจากโลกนี้ก็ตามเวลาไม่เคยหยุดนิ่งโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถหยุดภัยธรรมชาติได้เราทำได้เพียงช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติเรียนรู้ที่จะใช้เรียนรู้ที่จะสร้างทดแทนเพื่อโลกที่สวยงามของเราปังย่าดูโชว์จบแล้วสนุกไหมคะสนุกมากๆเลยใช่ไหมเห็นการต่อสู้ของไดโนเสาร์รวมถึงภูเขาไฟระเบิดกันไปแล้วพี่แพมนะคะก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ในยุคสุดท้ายก่อนที่จะสูญพันธุ์มาฝากกันด้วยอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงถ้าอยากรู้นะคะไปชมกันเลยค่ะไดโนเสาร์ยุคครีเทเชียสยุคครีเทเชียสเป็นยุคที่ต่อจากยุคจูราสสิกค่ะและเป็นยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ในยุคนี้มหาทวีปเหนือและใต้ได้แยกตัวออกจากกันจนมีลักษณะใกล้เคียงกับทวีปต่างๆในยุคปัจจุบันโดยการแยกตัวของผืนทวีปส่งผลให้สภาพอากาศมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเนื่องจากกระแสลมสามารถพัดพาความชื้นจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินได้มากขึ้นค่ะทำให้มีการวิวัฒนาการของพืชพันธุ์ชนิดใหม่ๆอย่างพวกไม้พุ่มและต้นไม้บางชนิดที่คล้ายกับในยุคหลังๆทำให้แผ่นดินโลกในยุคนี้ถูกปกคลุมไปด้วยผืนป่าดิบชื้นและท้องทุ่งกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยไม้พุ่มเตี้ยๆอีกทั้งยังเป็นยุคที่โลกมีดอกไม้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะพืชและดอกไม้จึงกลายเป็นแหล่งอาหารสำคัญของไดโนเสาร์โดยในยุคนี้ไดโนเสาร์กลุ่มออร์นิทิเชียนก็ได้มีวิวัฒนาการจนมีชนิดพันธุ์มากมายและกระจายตัวไปทั่วโลกซึ่งพวกที่ประสบความสำเร็จในการกระจายพันธุ์ได้มากที่สุดคือพวกออร์นิโทพอดหรือพวกกินพืชที่เดินสองขาค่ะอย่างเช่นพวกอีกัวนาดอนที่มีจุดเด่นตรงหัวแม่มือที่มีลักษณะเป็นกระดูกแหลมใหญ่คล้ายสนับมือขาหน้าพวกไฮโดซอร์หรือพวกปากเป็ดที่มีริมฝีปากค่อนข้างแบนกว้างและมีฟันบดเคี้ยวจำนวนมากเมื่อไดโนเสาร์กินพืชมีจำนวนเพิ่มขึ้นไดโนเสาร์นักล่าก็ปรากฏตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะเห็นได้จากการปรากฏตัวของพวกซอริเชียนไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่อาบาโตซอรัสและไทแรนโนซอรัสที่ปรากฏตัวขึ้นในยุคนี้ค่ะสำหรับไทแรนโนซอรัสนั้นถือได้ว่าเป็นราชาของไดโนเสาร์ค่ะด้วยกรงเล็บและฟันที่แหลมคมนี่เองทำให้พวกมันสามารถจับเหยื่อพวกซอริเชียนที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารได้อย่างง่ายดายพวกมันจึงกลายเป็นนักล่าที่ยิ่งใหญ่และครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือแต่ว่าก่อนที่จะหมดยุคครีเทเชียสนั้นอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไดโนเสาร์บางพวกเริ่มตายลงและสูญพันธุ์หลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีบทบาทขึ้นมาบนโลกค่ะถ้าหลังจากที่สนุกสนานนะคะกับการดูโชว์ของไดโนเสาร์แล้วก็ได้ความรู้กับไดโนเสาร์ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะไปทำมิชชั่นสนุกสนุกตื่นเต้นเสี่ยงตายกับไดโนเสาร์นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะThat your knees drop while the beat rock. Need my scheme seem some like P-Rock.ได้ฟังเรื่องราวของไดโนเสาร์ตั้งแต่ในยุคที่มีวิวัฒนาการจากสัตว์เลื้อยคลานมาเป็นไดโนเสาร์จนกระทั่งสูญพันธุ์นั้นคุณผู้ชมคงคิดกันว่าไดโนเสาร์คงเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังเป็นเกล็ดหยาบๆและไม่มีขนใช่ไหมคะแต่ในปัจจุบันมีนักวิจัยหลายคนออกมาบอกว่าจริงๆแล้วไดโนเสาร์มีขนค่ะแนวคิดที่ว่าไดโนเสาร์มีขนนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วค่ะแต่ยังไม่เป็นที่พูดถึงมากนักจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2555ที่ผ่านมานั้นนักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาได้พบกับฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีขนลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศซ
ซึ่งก็สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านที่ออกมาพูดว่าไดโนเสาร์จะมีขนเมื่อครั้งยังเด็กแต่เมื่อเติบโตขึ้นขนจะค่อยๆหลุดร่วงไปแล้วกลายเป็นเกล็ดหรือแผ่นแข็งขึ้นมาแทนที่เพื่อปกป้องผิวหนังค่ะNegativity breeds nothing but ills. That's why I paint the perfect picture with.